สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของ The Fat กันดีกว่านะครับผมโดยหลายๆคนเนี่ยครับได้เรียกร้องเรื่องราวของ The Fat กันมามากๆเลยนะครับและเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นเรื่องราวสุดท้ายใน The Fat New 52ก่อนที่เราจะย้ายไปหัวเล่มใหม่นั่นก็คือ Rebirth นั่นเองครับผมโดยหากหลายๆคนไม่เข้าใจเนี่ยเราจะอธิบายกันสั้นๆว่ามันเหมือนจบภาคเราเริ่มภาคใหม่นั่นแหละครับและไอ้ God Speed เทพแห่งความเร็วที่ท่านผู้ชมถามหากันเนี่ยอยู่ใน Rebirth นั่นเองครับซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากนี้โดยเนื้อเรื่องนี้นะครับผมเรียกง่ายๆเป็นเหมือนตอนจบของภาค New 52นั่นเองครับมันจะอลังการขนาดไหนมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยครับผม Central City นั้นจะกำจัดวายร้ายให้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ได้ยังไงกันเซ็นทรัลซิตี้จะกำจัดเดอะแฟลตได้ยังไงกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมืองทั้งเมืองนั้นกลายเป็นขั้วตรงข้ามของเดอะแฟลตเมื่อตำรวจออกไล่ล่าเดอะแฟลตเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นต้องเล่าย้อนไปถึงตอนที่แล้วนั่นเองครับซึ่งหากใครยังไม่ดูเนี่ยรีบกดกลับไปดูกันเลยในคราวที่แล้วนะครับผมเดอะแฟตของเราได้ปะทะกับรีเวิร์สแฟตหรือว่าอีโอบาตอนนั่นเองครับและในการต่อสู้ในครั้งนั้นนี่เองครับผมมันก็ทำให้เมืองนี้นั้นเกิดความเครือบแคลงใจในตัวเดอะแฟตนั่นเองเพราะในการต่อสู้ในคราวนั้นก็เกิดความเสียหายมากมายให้กับเมืองและในเช้าวันนี้นี่เองครับในเช้าวันที่แบร์รี่อเลนได้มาทำงานเขาก็ได้พบกับแดริลหัวหน้าหน่วยตำรวจนั่นเองโดยแดริลนะครับผมก็ได้บอกกับแบร์รี่ว่าในคราวนี้เนี่ยจะมีทีมพิเศษมาช่วยในการทำงานนั่นเองและทีมนั้นนะครับผมเป็นทีมที่แบร์รี่ไม่มีวันอยากร่วมด้วยแน่นอนครับเพราะว่าพาร์ทเนอร์ใหม่ของตำรวจแห่งเมืองเซ็นทรัลซิตี้นั้นคือกลุ่มเดอะโลกกลุ่มวายไลน์ที่แบร์รี่อเลนหรือว่าเดอะแฟตของเรานั้นใช้เวลาหลายปีในการจับพวกมันมากๆโดยแดริลนะครับผมก็ได้เล่าเรื่องถึงเรื่องราวให้ฟังว่าทำไมเดอะโลกถึงมาร่วมกับตำรวจได้ไอสิ่งที่เดอะแฟตคิดว่าตัวเองกำลังช่วยเมืองนี้อยู่เนี่ยแบร์รี่มันคือการทำลายเมืองนี้การช่วยเมืองของเดอะแฟตมันทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่เมืองนี้ควรจะได้รับและในคราวนี้นะครับพวกเขาได้สร้างอุปกรณ์ซึ่งเป็นโดรนบินไปรอบเมืองโดยโดรนนี้นะครับผมจะสามารถจับพลังของเดอะแฟตได้ทุกครั้งที่เขาวิ่งนั่นทำให้พวกเขาสามารถรู้ตำแหน่งของเดอะแฟตได้ทุกครั้งที่เดอะแฟตออกวิ่งนั่นเองฉันเข้าใจนะแบร์รี่ว่าเธอก็ไม่ได้อยากมาทำงานแบบนี้หรอกซึ่งแบร์รี่ก็ตอบกลับไปว่าผมเข้าใจแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มงานเนี่ยผมขอไปทำธุระส่วนตัวก่อนก็แล้วกันซึ่งแบร์รี่นะครับผมก็ได้ออกจากออฟฟิศมาแล้วมากินข้าวกับพ่อของเขาซึ่งเขาก็ได้คุยกับพ่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ตำรวจของเมืองนี้กำลังไล่ล่าตัวเดอะแฟตอยู่นั่นเองแต่ไม่ว่าแบร์รี่นั้นจะรู้สึกแย่ขนาดไหนนะครับพ่อของเขานั้นก็ยังคงให้กำลังใจเสมอว่าจริงๆแล้วนั้นเมืองนี้นะยังคงต้องการเดอะแฟตอยู่นั่นเองการกระทำของตำรวจนะมันไม่ได้ถูกเสมอไปหรอกลูกและจากนั้นพ่อลูกก็ได้ชนแก้วกันนั่นเองครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับผมในเขตอุตสาหกรรมนั้นดูเหมือนว่าจะมีชายปริศนาบางคนได้ลอบเข้ามาในโรงงานโดยการปลอมตัวเป็นพาโรงและได้ทำการทดลองอะไรบางอย่างโดยเขาคนนี้นะครับผมได้ทำให้ถังเก็บแก๊สนั้นรั่วออกมานั่นเองและทำให้ทุกคนนั้นต้องอพยพออกมาโดยเร็วเอาล่ะในตอนนี้การทดลองลุล่วงแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็แค่รอเท่านั้นและคงรอไม่นานหรอกครับผมเพราะฮีโร่ประจำเมืองนี้นั้นคือเจ้าแห่งความเร็วอย่างเดอะแฟตนั่นเองชายที่เร็วที่สุดในโลกนั้นรีบวิ่งไปที่ที่เกิดเหตุในทันทีโดยเดอะแฟตนะครับผมก็ได้รู้ได้ว่าแก๊สที่มันรั่วในโรงงานเนี่ยมันติดไฟได้ง่ายมากๆครับการที่เดอะแฟตวิ่งเร็วเกินไปทำให้เกิดระเบิดโดยเดอะแฟตนะครับต้องระวังมากในการทำภารกิจในครั้งนี้และเขาก็ได้เข้าไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ในโรงงานออกมานั่นเองครับโดยหลังจากที่เดอะแฟตช่วยคนในโรงงานเสร็จนี่เองครับผมโรงงานก็ได้เกิดระเบิดออกมาซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็ได้มีเสียงตามหลังมานั่นเองเห็นไหมล่ะแกน่ะเป็นตัวอันตรายของเมืองนี้และเดอะแฟตนะครับผมก็ได้เจอกับแดริลและทีมของเดอะโลกันเองในตอนนี้ฝั่งชนะทุกคนกัปตันแดริลได้พูดออกมาเราต้องจัดการไอ้ไฟไหม้นั่นก่อนจากนั้นเราค่อยมาจัดการกับเดอะแฟตซึ่งกัปตันโคนะครับผมก็ได้ยิงปืนน้ำแข็งกักตัวเดอะแฟตเอาไว้จากนั้นกลุ่มเดอะโลก็ได้ออกปฏิบัติการหยุดไฟไหม้ในคราวนี้นั่นเองโดยการดับไฟนั้นก็ไม่ได้เรื่องเหนือบากกว่าแรงของกลุ่มเดอะโลเลยและหลังจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็ได้เข้ามาเผชิญหน้ากับเดอะแฟตโดยแดริลนะครับก็ได้บอกกับเดอะแฟตว่าเห็นไหมล่ะก่อนที่เมืองนี้จะมีแกน่ะมันดีกว่านี้ต้องเยอะแกน่ะสร้างความเสียหายอย่างเดียวผมเข้าใจถึงสิ่งที่คุณพูดนะแดริลแต่คุณลองคิดดูแล้วกันถ้าไม่มีผมน่ะทุกอย่างมันจะแย่ลงไปกว่านี้ขนาดไหนและฟังผมให้ดีนะแดริลอีกอย่างนึงแล้วก็ผมน่ะไม่มีวันหยุดที่จะต่อสู้หรอกเดอะแฟตนะครับผมได้ทำลายน้ำแข็งที่ขังตัวเขาออกมาจากนั้นเดอะแฟตก็ได้เข้าจู่โจมหน่วยเดอะโลกในทันทีครับเดอะแฟตของเราได้เข้าจัดการกับเดอะโลกทีละคนเริ่มกันที่วินเทอร์มาสเตอร์จากนั้นก็วินเทอร์วิซาร์ดเดอะแฟตนั้นได้พุ่งเข้าไปต่อยหน้ากับตันโคในทันที
โดยแดริลนะครับก็ได้เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้ไว้ด้วยการชักปืนขึ้นมาอยู่สักทีเธอเดอะแฟตยอมมอบตัวซะเถอะก่อนที่จะมีใครต้องเจ็บไปมากกว่านี้แต่เดอะแฟตนั้นไม่ฟังครับผมเขาไม่ยอมหรอกเดอะแฟตนะครับผมได้วิ่งหนีออกมาจากวงล้อมนั้นในทันทีแต่แม้ว่าในคราวนี้เดอะแฟตของเราจะรอดมาได้นะครับผมนั่นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มของแดริลและเดอะโลกนั้นจะคว้าน้ำเหลวเพราะหลังจากที่ชายที่เร็วที่สุดในโลกได้วิ่งหนีไปนี่เองครับผมแดริลนะครับก็ได้เข้ามาดูสถานที่นี้และเขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นหลักฐานสำคัญในการจับตัวเดอะแฟตนั่นเองรอยเลือดของเดอะแฟตนั่นเองครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ได้ตัดไปที่ห้องทดลองบางที่สถานที่ที่เป็นที่อยู่ของชายที่เริ่มแผนการทั้งหมดและการทดลองนี้ทั้งหมดนี้ขึ้นมาการทดลองวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ในพรุ่งนี้เราจะลองการทดลองใหม่กันละกันและชายคนนั้นนั้นก็ได้เดินมาที่หลอดทดลองของเขาซึ่งในหลอดนี้นั้นก็ได้เก็บชายคนหนึ่งเอาไว้และชายคนนั้นก็คือฮีทเวฟนั่นเองครับผมหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเดอะโลที่ทุกคนนั้นคิดว่าตายไปแล้วดีโปรเธอแค่ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายไปเลยโอ้ยทำไมกันล่ะฮีทเวฟทำไมแกถึงอยากตายกันล่ะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและจากนั้นนะครับผมวันเวลาก็ได้ผ่านไปในเวลาต่อมานี่เองครับผมทริกสเตอร์หนึ่งในกลุ่มของเดอะโลกนะครับได้นัดหมายสำคัญกับชายปริศนาคนนี้เอาไว้ดูเหมือนว่าชายคนนี้นะครับผมจะมีบางอย่างที่เอาไว้ต่อรองกับทริกสเตอร์อยู่นั่นเองและก่อนที่พวกเขาจะคุยกันเสร็จนี่เองครับชายปริศนาคนนี้นั้นก็ได้ยืดอุปกรณ์พิเศษที่เขาทำมาเพื่อที่จะใช้จับเดอะแฟตให้กับทริกสเตอร์นั่นเองเหตุการณ์ของเรานะครับตัดไปในวันรุ่งขึ้นนั่นเองดูเหมือนว่าการทำงานของแบร์รี่เอเลนกับหน่วยเดอะโลกเนี่ยจะเป็นไปได้ยากสุดๆนะครับผมพวกเขาทะเลาะกันอยู่เสมอนั่นเองแกจะอะไรนักหนาวะนี่ฉันพยายามทำงานกับแกได้ยังไงกันฉันพยายามจับแกใส่คุกไปตั้งหลายรอบแบร์รี่อาเลนของเรานะครับผมได้เถียงกับกัปตันโคอยู่ทุกวี่ทุกวันจนแดริลนะครับก็ต้องเข้ามาห้ามนั่นเองโดยหลังจากที่ห้ามปามกันเสร็จนี่เองครับผมแดริลนะครับก็ได้มาจัดการเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้ถามไถ่ถึงความคืบหน้าของการหาตัวตนของเดอะแฟตจากเลือดของเดอะแฟตที่ให้แบร์รี่ไปค้นคว้านั่นเองครับแต่แบร์รี่ก็รู้ดีนะครับผมว่าเลือดอันนี้มันเลือดของกูเองเลือดของตัวเขาเองนะครับเขาไม่สามารถบอกกับแดริลได้ซึ่งเขาก็ได้บอกกับแดริลนะครับผมว่าเขายังไม่พบอะไรเลยเขายังไม่เจออะไรขึ้นมาเลยบางทีผมต้องขอเวลาศึกษาเลือดนี่สักหน่อยละกันโดยเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของวอลลี่เวสบ้างนะครับหลังจากที่เขาเพิ่งได้พลังสปีดเตอร์มาเนี่ยในตอนนี้เขายังควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้นั่นเองครับผมนั่นหมายความว่าในตอนที่เขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาได้เกิดใช้พลังขึ้นมาซึ่งเขาก็ไม่สามารถหยุดการควบคุมตัวเองได้นั่นเองครับและด้วยการใช้พลังนี้เองมันทำให้โดรนที่คอยตรวจจับพลังของเดอะแฟตเนี่ยดังขึ้นมานะครับผมโดยในเวลานั้นเนี่ยแบร์รี่นะครับได้มาคุยกับพ่อของเขาในระหว่างที่ตกปลาอยู่โดยเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดกลับไปที่โรงเรียนนั่นเองครับในโรงเรียนในตอนนี้นะครับผมจู่ๆนะครับหน้าต่างก็เกิดแข็งขึ้นมาและทันใดนั้นก็ได้เกิดระเบิดออกและดูเหมือนว่าทีมเดอะโลกนะครับผมจะได้ยกทัพกันมาที่นี่ทั้งทีมเพื่อตามล่าหาตัวเดอะแฟตนั่นเองครับและในช่วงอึดใจนั่นเองที่เดอะโลกมาถึงเนี่ยเดอะแฟตก็ได้รู้ถึงการมาถึงของเดอะโลกเขาก็ได้ใส่ชุดของเดอะแฟตและพุ่งเข้าไปที่โรงเรียนเหมือนกันในทันทีครับและนี่นะครับผมทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างเดอะโลกและเดอะแฟตในยกที่2นั่นเองครับเดอะโลกนะครับผมได้เปิดฉากโจมตีใส่เดอะแฟตในทันทีเลยเขาได้กระหน่ำมาโดยเดอะแฟตไม่หันตั้งตัวเลยครับผมแต่แน่นอนนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเดอะโลกกับเดอะแฟตนะครับได้ต่อสู้กันมาทุกครั้งแล้วและผลก็ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับเดอะแฟตนะครับผมสามารถจัดการกับกลุ่มเดอะโลกได้อย่างง่ายดายแต่ในคราวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมรภูมิการต่อสู้ในคราวนี้มันอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองทริกสเตอร์นะครับผมได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าเขาอยากจะสอนเรื่องราวการระเบิดให้กับเด็กๆในโรงเรียนหน่อยละกันและจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้ยิงมือระเบิดของเขาพุ่งไปหาที่เด็กในทันทีโดยแน่นอนครับนี่เป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้แล้วเดอะแฟตนะครับผมรีบวิ่งไปจับมือนั้นเอาไว้และกอดมือนั้นเอาไว้แน่นที่สุดเลยเขาจะรับแรงระเบิดเอาไว้เองแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนหลอกอีกทีนั่นเองครับผมนั่นไม่ใช่ระเบิดหรอกครับเมื่อเวลาหยุดลงนะครับผมระเบิดไม่ได้ถูกจุดขึ้นมาแต่มือนั้นนะครับกลับพุ่งเข้ามาบีบคอของเดอะแฟตและแยกออกมาเป็นกุญแจมือในการลัดตัวเดอะแฟตเอาไว้ดูเหมือนว่านี่เป็นแผนการของทริกสเตอร์ที่วางเอาไว้แล้วและหากใครจำได้นะครับผมไอ้มือที่ทริกสเตอร์ใช้เนี่ยเป็นมือที่ได้มาจากชายปริศนานั่นเองในตอนนี้เดอะแฟตได้ถูกทางการจับตัวได้แล้วซึ่งในเวลาต่อมาแดริลนะครับก็ได้เดินทางมาจับตัวของเดอะแฟตด้วยตัวของเขาเองเลยชายที่เร็วที่สุดในโลกในตอนนี้ได้ถูกจับโดยตำรวจของเมืองที่เขาพยายามจะปกป้องอย่างสุดชีวิตเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในพาร์ทหน้านั่นเองครับผมทำไมกันล่ะ
ทำไมเดอะแฟลตถึงกลายเป็นตัวร้ายถึงกลายเป็นตาบาปของเมืองนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ